วันนี้ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงหลักเกณฑ์ระเบียบนะคะวิธีการปฏิบัติการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถและการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถว่าด้วยการแก้ไขพรบจราจรทางบกฉบับที่13ปีพ.ศ. 2565เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุก็จะมีหลักการสำคัญสำคัญกันอยู่4ข้อด้วยกันก็คือ1เรื่องของการเพิ่มโทษของผู้ที่กระทำผิดซ้ำข้อหานะคะเมาแล้วขับภายใน2ปีนับตั้งแต่วันกระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 2กำหนดอำนาจในการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและสารเสพติดในร่างกายของผู้ขับขี่ที่หมดสติซึ่งไม่อาจให้ความยินยอมได้3เป็นการเพิ่มอัตราโทษปรับขั้นสูงในกฎหมายจราจรจากเดิมโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 จะแก้ไขเป็นปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 นะคะแล้วก็ข้อ4เป็นเรื่องของการกำหนดให้ใช้ที่นั่งนิรภัยหรือมีวิธีการป้องกันอันตรายสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีข่าวมาอยู่แล้วเนี่ยนะคะทีนี้นอกจากนี้มันมีอีกเรื่องนึงค่ะที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจเรื่องของการกำหนดคะแนนให้กับผู้ขับขี่นะใช่ซึ่งจะเริ่มใช้มกราคมปี66ยังอ่ะพอมกราคมปี66เนี่ยอายกตัวอย่างนาชิตจะมีคะแนนคนละ12คะแนนในกระเป๋าใช่ถ้าคุณทำผิดกฎจราจรคุณจะถูกตัดคะแนนตามจำนวนที่กำหนดโดยข้อหาความผิดก็มีตั้งแต่1จนถึง4คะแนนก็แล้วแต่ข้อหาความผิดที่โดนใช่ค่ะข้อหานี้ถูกลบไปคะแนนนึงนะดูก่อนข้อหาที่ตัด1คะแนนมีอะไรบ้างทีมงานขึ้นมาข้อหาที่ตัด1คะแนนนี่ขึ้นมาแล้วค่ะนะขับรถเร็วฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลายไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ระเข็มขัดนิรภัยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่ใช่ตัดคะแนนอย่างเดียวนะแต่มันมีโทษปรับด้วยแต่หมายถึงอันนี้คือตัดคะแนนด้วยนี่นะดูนะคะนี่คือ1คะแนนนะคะก็ถูกปรับ1แล้วก็ถูกตัดคะแนนด้วยใช่นะคะส่วนข้อหาที่ตัด2คะแนนคือฝ่าไฟแดงย้อนสอนค่ะอันนี้อันตรายนะใช่ฝ่าไฟแดงแล้วก็ตัด2คะแนนเองเหรอฝ่าไฟแดงย้อนสอนเนี่ยอันนี้เยอะฝ่าไฟแดงนี่อันตรายมากเลยนะเยอะด้วยอ๋อแต่เขาบอกตัด2คะแนนเราก็ตามนั้นตัด3คะแนนคือแข่งรถในทางค่ะตัด4คะแนนคือขับรถในขณะเมาสุรานี่คือตัดคะแนนเยอะสุดครับอันนี้หนักสุดถ้าคะแนนถูกตัดเหลือ0จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา90วัน3เดือนนะใช่จาก12ทำความผิดซ้ำๆค่ะจนคะแนนหมดค่ะเหลือ0ทีนี้มันคะแนนที่ถูกตัดไปจะมีการคืนคะแนนให้ด้วยนะเมื่อครบ1ปีน้อยไปไหมอ่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัว1ปีเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะกรณีทำผิดซ้ำๆคะแนนเหลือน้อยอาจจะขอเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อรับคืนคะแนนตามที่หลักสูตรกำหนดได้เดี๋ยวอันนี้ก็รออีกทีหนึ่งละกันเนาะอ่ะเนี่ยมีหลายคนถามดีเดย์มกราคมปี66นะคะ